สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องกิจวัตร10ข้อ8การขวนขวายเรียนธรรมวินัยตอนที่1ขอความเจริญในพระธรรมวินัยจงมีแด่ธรรมทายาททุกท่านวันนี้ก็จะมาสนทนาธรรมต่อเรื่องของกิจวัตรข้อที่8ขวนขวายศึกษาธรรมวินัยก็เป็นหนึ่งในกิจวัตร10ที่พระภิกษุจะต้องปฏิบัติแล้วก็ศึกษาเพื่อเกิดความดีงามในชีวิตสมณะยิ่งขึ้นไปเรื่องการขวนขวายศึกษาธรรมวินัยเนี่ยเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าธรรมะแล้วก็วินัยเนี่ยแปลว่าอะไรคำว่าธรรมะนะก็มีความหมายอยู่2ประการด้วยกันก็คือธรรมะประการแรกก็แปลว่านะความดีนะการที่2ก็แปลว่าความจริงความดีก็หมายถึงเรื่องที่เป็นคุณธรรมความดีต่างๆเช่นความเมตตากรุณาการให้ทานนะการรักษาศีลอะไรต่างๆเป็นต้นที่ทำให้จิตใจของเราเกิดความสะอาดบริสุทธิ์นะมีความประเสริฐเพิ่มขึ้นส่วนเรื่องความจริงก็คือก็เป็นเรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโลกและชีวิตนะตามความเป็นจริงเช่นเข้าใจถูกว่าเราตายแล้วไม่สูญเนี่ยเราเกิดมาชาตินี้ไม่ใช่ชาติแรกตายแล้วก็ไม่ใช่จะสิ้นสุดกันที่กองไฟนะเพราะฉะนั้นเรามีโลกนี้โลกหน้าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเยอะอย่างนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของความจริงที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจเพราะถ้าหากว่าไม่ศึกษาให้เข้าใจเนี่ยก็จะทำให้เรานะคาดการผิดการวางแผนก็ผิดนะมันก็ผิดไปหมดแล้วเพราะว่าตั้งเกมทิศไว้ผิดด้วยฉะนั้นความหมายของคำว่าธรรมะนะก็มีทั้งสองอย่างทั้งเรื่องของความดีที่เราจะต้องกระทำแล้วก็ความจริงที่เราจะต้องศึกษานะเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจได้ถูกต้องด้วยส่วนเรื่องของวินัยก็แปลว่านำไปดีนะก็หมายถึงข้อบังคับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บัญญัติเอาไว้นะเพื่อความดีงามของหมู่สงฆ์เนี่ยนะพระวินัยถ้าจะว่าไปก็พูดง่ายๆก็คือเป็นคำสั่งเทียบกับธรรมะก็เป็นคำสอนคำสั่งก็คือสิ่งที่พระเจ้ากำหนดบรรทัดฐานนะกรอบแห่งการปฏิบัติเอาไว้เพราะว่าพระภิกษุที่มาบวชนะในพระพุทธศาสนามีทั้งที่มีปัญญามากนะปัญญาปานกลางแล้วก็ปัญญาน้อยส่วนที่มีปัญญามากเนี่ยอย่างเช่นพระอรหันต์ในยุครุ่นแรกๆเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้บัญญัติพระวินัยอะไรเลยเพราะว่าท่านมีปัญญามากรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรนะถูกต้องควรกระทำอะไรที่เป็นข้อห้ามความเสื่อมเสียนะไม่ควรจะกระทำเนี่ยมีปัญญาพอที่จะตรีตรองเองได้แต่พระภิกษุที่มาในภายหลังนะที่มีปัญญาย่อนลงมาเนี่ยบางอย่างไม่รู้นะไปทำผิดทำพลาดเขาก็เกิดความเสื่อมเสียเสื่อมเสียตั้งแต่ตัวเองคือมีบาปอกุศลเข้าครอบงำแล้วก็เสื่อมเสียมันถึงหมู่คณะด้วยนะก็ทำให้ชื่อเสียงเกียรติยศนะความน่าเลื่อมใสของหมู่สงฆ์ก็หย่อนลงไปนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้กำหนดกรอบนะมาตรฐานสำหรับการประพฤติปฏิบัติขึ้นมานะให้พระภิกษุที่มาจากต่างที่ต่างทางกันนะมีสติปัญญาแตกต่างกันก็สามารถอยู่รวมหมู่กันได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกได้เพราะฉะนั้นโดยธรรมะแล้วก็วินัยก็หมายถึงทั้งคำสั่งแล้วก็คำสอนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่นะพระภิกษุผู้บวชใหม่ควรจะขวนขวายศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัตินะให้ได้อย่างถูกต้องด้วยนี่คำว่าธรรมวินัยเนี่ยให้ขวนขวายศึกษาเนี่ยทำไมเราจะต้องศึกษาเขาว่าศึกษาในภาษาบาลีก็คือคำว่าสิกขาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าตราบใดที่ยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยพระเจ้าบอกว่านั่นคือพระเสขะพระเสขะสระเอสอเสือขอไข่สระอะก็
็แปลว่าผู้ที่ยังต้องศึกษาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ปุถุชนยังเป็นผู้หนาด้วยกิเลสอยู่หรือว่าจะเป็นพระอริยะบุคคลแล้วเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีถือว่ายังไม่บรรลุที่สุดแห่งการเดินทางในวัฏฏสงสารก็ยังต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกระทำพระนิพพานให้แจ้งให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราทั้งหลายก็ล้วนแต่เป็นเสขะทั้งสิ้นก็คือต้องศึกษาอยู่ส่วนพระอรหันต์เนี่ยก็คือพระอเสขะคือผู้ที่ไม่ต้องศึกษาแล้วถามว่าศึกษาทำไมก็ศึกษาเพราะว่าเราไม่รู้เนี่ยศึกษาเพื่อให้รู้โดยธรรมชาติแล้วนะตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดมาพร้อมนะกับจิตใจพร้อมกับความนะการเกิดของเราก็คืออวิชชานะเรามีธรรมชาติคือมีอวิชชาเข้าครอบงำอวิชชาก็แปลว่าไม่รู้นะคือมีความมืดมีความดำนะครอบงำใจเราอยู่เพราะใจของเราเนี่ยดั้งเดิมจริงๆพระพุทธองค์บอกว่าใจเราเนี่ยเป็นประพัดสอนนะคือมีความใสมีความสว่างมีความรู้อยู่แต่เพราะกิเลสที่จรมานะก็คือตัวอวิชชาเนี่ยตัวไม่รู้เนี่ยซึ่งมันเป็นความมืดความดำก็มาครอบงำบดบังจิตใจของเราความสว่างที่มีอยู่แต่เดิมก็หม่นมัวไปมองคร้ำไปสุดท้ายหนักเข้าหนักเข้าดำมืดเลยสิ่งที่ควรรู้ก็ไม่รู้บางทีนึกว่ารู้ก็รู้ผิดอย่างเช่นนึกว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เพราะว่าการผสมกันของเซลล์แล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมาก็เพราะว่ามีข้าวปลาอาหารเข้าไปทำให้เจริญเติบโตนะทุกสิ่งทุกอย่างนะต้องพิสูจน์ได้เท่านั้นนะจึงจะเชื่อนะอาศัยความรู้ที่ศึกษามาจากในโรงเรียนว่าทุกอย่างต้องเป็นวิทยาศาสตร์อะไรที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้เนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของจริงนะนี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราศึกษาเรียนรู้มาแต่รู้ยังไม่จริงรู้ยังไม่ถึงรู้ยังไม่ครบถ้วนนะเช่นเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยนะหลายๆอย่างวิทยาศาสตร์ก็อธิบายไม่ได้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดพบชาติเบื้องหน้าหรือก่อนเราจะมาเกิดชาตินี้เนี่ยเรามาจากไหนเนี่ยนะหลายอย่างเครื่องมือหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสมัยปัจจุบันยังไม่สามารถไปพิสูจน์ถึงได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่ามีวิธีพิสูจน์เหมือนกันแล้วก็ท้าให้พิสูจน์ด้วยเอหิปัสสิโกคือท้าให้มาพิสูจน์เนี่ยคือธรรมะของพุทธเจ้าทำอย่างไรก็ทำใจของเราให้หยุดนิ่งเข้าไปหยุดนิ่งจนกระทั่งใจของเราใสมีความสว่างสว่างขนาดไหนก็สว่างยิ่งกว่าพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันนะถ้ามีความใสมีความสว่างมากขึ้นเนี่ยใจหยุดลงไปหนักเข้าหนักเข้าเดี๋ยวเราจะได้พบได้เห็นความจริงนะของโลกและชีวิตเนี่ยนะสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ไม่สามารถพิสูจน์ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใดๆแต่พิสูจน์ได้ด้วยเครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วคือใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นี้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่เรื่องนี้แค่อวิชชานะที่ครอบงำบดบังเราทำให้เรารู้ไม่ถูกเห็นไม่ถูกแล้วพันเชื่อว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยครบถ้วนกระบวนความแล้วนะบางท่านก็นะปิดหูปิดตาไม่ยอมรับรู้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพิ่มเติมนะก็เป็นการตัดโอกาสนะตัดโอกาสสำคัญของเราของการที่เราจะได้นะสร้างความดียิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นนะศึกษาเพื่ออะไรศึกษาเพื่อให้รู้เพราะอะไรก็เพราะว่าเรายังมีอวิชชาครอบงำเราอยู่เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจนี่ถ้าหากว่าพอไม่รู้อย่างที่ว่าเนี่ยพอไม่รู้แล้วเกิดผลอะไรก็ความรู้ความเข้าใจก็เป็นรากฐานแห่งความคิดพอรู้ผิดก็คิดผิดพอคิดผิด
อะไรผิดต่อก็พูดผิดอะไรผิดต่อก็ทำผิดแล้วก็ดำเนินชีวิตผิดผิดเพราะฉะนั้นต้นเหตุของความผิดผิดทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะคิดผิดพูดผิดผิดทำผิดเกิดจากความเข้าใจผิดทั้งสิ้นภาษาพระท่านเรียกว่านะมีทิฏฐิผิดหรือเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นแหละแต่ถ้าทิฏฐิถูกก็คือเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็จะดำเนินไปในทางที่เกิดความเจริญขึ้นมาคือเข้าใจถูกนะก็ทำให้คิดถูกพูดถูกทำถูกแล้วก็ดำเนินชีวิตอื่นๆถูกไปด้วยอย่างเช่นว่าเราเข้าใจถูกต้องว่าเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยมีจริงบุญและบาปมีจริงเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำคุณงามความดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องให้ใครเห็นให้ใครรู้ให้ใครชื่นชมอยู่รับหลังเราก็ทำความดีได้นะแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์เกิดคนไม่เข้าใจแต่เรารู้อยู่ว่าสิ่งที่เราทำเป็นบุญเป็นกุศลที่จะก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเราในภายภาคหน้านะแม้ไม่มีคนเห็นด้วยสักล้านคนเนี่ยแต่เราเห็นว่ามันเป็นของที่ถูกต้องเราก็ทำต่อไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นเข็มทิศนำทางให้เกิดให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามไปด้วยแต่หากว่าเราตั้งเข็มทิศผิดเนี่ยต่อให้เรามีความรู้ความสามารถมากเท่าไหร่ก็ตามนะมีทรัพย์สินเงินทองมีกำลังบริวารกำลังปัญญามากเท่าไรก็ตามแต่เข็มทิศผิดเสร็จแล้วเนี่ยชาตินี้ทั้งชาติเอาดีไม่ได้นะในทางตรงข้ามก็คือว่าพอเราตั้งเข็มทิศผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิกำลังสติปัญญาที่เรามีอยู่กำลังทรัพย์ที่เรามีอยู่กำลังกายกำลังใจที่เรามีอยู่ก็จะน้อมไปในทางก่อบาปก่ออกุศลทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสำคัญมากเลยคือการปรับทิฏฐิการปรับความเห็นของเราให้ตรงแล้วจะตรงได้อย่างไรก็ต้องศึกษาให้เรียนรู้ให้เข้าใจนะเหมือนหลายๆท่านนี่ที่เข้ามาอุปสมบทในโครงการนี้นะจากที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังนะเรื่องของกฎแห่งกรรมก็มารู้มาเข้าใจเพิ่มขึ้นนะสิ่งอะไรที่เคยผิดพลาดทำไปนะเราก็จะได้ลืมไปซะแล้วก็ตั้งต้นใหม่นะทำสิ่งที่ทำชีวิตที่เหลืออยู่ของเราต่อแต่นี้ไปให้เป็นความสว่างสวยและในฐานที่เราบวชมาใหม่เนี่ยอะไรบ้างที่เราควรจะต้องศึกษาพระธรรมวินัยเบื้องต้นเนี่ยอะไรบ้างเพราะเวลาก็มีจำกัดนั้นสิ่งที่ควรจะต้องศึกษาในเรื่องของธรรมะคือความจริงนะความจริงและความดีเนี่ยเบื้องต้นก็คือเรื่องของความเข้าใจถูกหรือสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นอย่างน้อย10ประการมีอะไรบ้าง1ก็เข้าใจให้ถูกต้องว่าการให้เนี่ยดีจริงนะการให้ไม่ใช่การเสียแต่เป็นการได้เพราะผู้ให้นะก็คือยิ่งให้ยิ่งได้นะอย่างน้อยก็เกิดความสบายอกสบายใจแล้วก็เกิดบุญกุศลขึ้นมาประการที่2คือการสงเคราะห์นะก็ดีจริงเพราะการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากที่เขาขาดโอกาสอะไรต่างๆในสังคมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราพึงจะต้องกระทำช่วยเหลือนะไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการขาดความเมตตานิ่งดูดายเห็นเพื่อนร่วมโลกนะลำบากลำบนยากเข็ญแล้วเราก็นิ่งดูดายเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของการขาดความเมตตาประการที่3ก็เรื่องของการบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือการเอาธรรมะเป็นใหญ่นะบูชาบุคคลที่มีธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องกระทำนะเป็นความดีจริงอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้นะแล้วก็เชื่อว่าทำดีได้ดีนะทำชั่วได้ชั่วจริงหรือพูดง่ายๆคือกฎแห่งกรรมนะมันมีจริงทำดีแม้ไม่มีใครเห็นนะก็เกิดเป็นบุญเป็นกุศลทำชั่วแม้ไม่มีใครเห็นก็เป็นบาปเป็นกรรมนะที่จะตามสนองเรานะเหมือนเงาที่ตามตัวเราไปทุกวันเนี่ยก็ขอฝากให้ธรรมทิยาทุกท่านได้ขวนขวายศึกษาพระธรรมวินัยให้ได้ดีโดยทั่วกัน
ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ธรรมทายาททุกท่าน